สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะพบกับเราสองคนนะคะในรายการเดินหน้าประเทศไทยมติครม.ฉบับประชาชนค่ะวันนี้เราพบกันนะคะในวันอังคารที่7สิงหาคม2561ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อยค่ะสวัสดีค่ะน้องหญิงค่ะน้องหญิงคะเดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลใช่ค่ะเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะคะและแน่นอนค่ะเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยค่ะพี่น้อยน้องหญิงเตรียมดอกมะลิแล้วหรือยังแน่นอนน้องไม่พลาดโอกาสนี้นะคะนี่ค่ะกระเช้าน้อยร้อยรักน้องไปได้มาจากที่สภาสังคมสงเคราะห์ค่ะพี่น้อยและพี่น้อยล่ะคะเตรียมอะไรให้กับคุณแม่คะคุณพี่นี่นะคะมีพัดค่ะพัดนี้ชื่อมีชื่อด้วยนะคะชื่ออะไรคะพี่พัดการบูรจำรูนรักชื่อฟ้าด้วยค่ะพัดไปนี่นะคะน้องหญิงได้อะไรไหมหอมหอมด้วยมีกลิ่นการบูรเพราะฉะนั้นเวลาคุณแม่ไปไหนกับเราหรือคุณแม่อยากจะไปเดินสวนอยากจะไปเดินตลาดนะคะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามแต่พกพัดนี้ไปจะเย็นสบายแล้วก็ได้กลิ่นการบูรไปในตัวเก๋เก๋มากน้องชอบน้องชอบมากใช่ค่ะนี่ก็คือตัวอย่างแค่2ผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วมีหลายอย่างเลยใช่ไหมคะน้องหญิงคะใช่ค่ะก็เริ่มตั้งแต่ราคา10บาท20บาทไปจนถึงหลักร้อยหลักพันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณลูกอย่างพวกเราจะเลือกแบบไหนที่จะให้กับคุณแม่ของเราค่ะใช่ค่ะก็ช่วยกันดูแลคุณแม่เนาะให้ความรักกับคุณแม่ในวันแม่แล้วก็อุดหนุนนะคะผลิตภัณฑ์เหล่านี้จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยกันด้วยนะคะได้ทำบุญด้วยใช่ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะทางด้านของเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้นำคณะเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติประจำปีนี้ละค่ะค่ะก็ติดดอกมะลิให้กับท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีก็ร่วมทำบุญด้วยนะคะก็งานวันแม่ค่ะลูกๆทุกคนนะคะร่วมกันเทิดทูนพระคุณแม่นะคะจะได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณแม่ของเราค่ะใช่ค่ะสั่งให้เยาวชนของเรานั้นมีจิตสำนึกที่ดีแล้วก็ให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวค่ะค่ะนั่นก็คือกิจกรรมในวันแม่แห่งชาตินะคะยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้กล้องนะคะไปดูข้างหลังน้องหญิงเนี่ยค่ะสวยมากค่ะพี่น้อยสวยมากชอบไหมชอบไหมชอบนี่เป็นกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนค่ะคุณผู้ชมอยากจะอวยด้วยเพราะว่าเป็นกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนภาพลายภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากร้านจิตอาสา904ค่ะคุณน้องขาดีดีจังเลยค่ะน่ารักมากเก๋น้องชอบใช่น่ารักมากเลยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็นำคณะเข้าพบกับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็จัดจำหน่ายกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนภาพวาดลายฝีพระหัตถ์นะคะของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าช่วยกันอุดหนุนกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนเราจะได้ช่วยใช้ถุงผ้าแล้วก็ลดการใช้ถุงพลาสติกด้วยท่านนายกซื้อไปทุกแบบเลยกระเป๋าเลยทุกแบบเลยทุกแบบทุกลายเลยนะคะเดี๋ยวน้องก็จะต้องไปให้ครบทุกแบบทุกลายแล้วก็ซื้อไปฝากคนที่บ้านด้วยจะได้ถือถุงผ้าไปซื้อของไปช้อปปิ้งค่ ะเป็นการรณรงค์เรื่องการลดโลกร้อนด้วยนะคะใช่ค่ะยังไม่เพียงเท่านี้ค่ะเรื่องของนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็มีมาใช่แล้วค่ะเช่นเดียวกันนะคะก็จะเชิญชวนผู้ชมค่ะไปงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2561นะคะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง16สิงหาถึง26สิงหาคมนี้นะคะและในวันนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็นำคณะเข้าพบท่านนายกเพื่อจะแสดงตัวอย่างการจัดงานนิทรรศการค่ะคุณน้องใช่ค่ะซึ่งในงานนี้นะคะเราจะได้เห็นผลงานในเรื่องของสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีอย่างนี้ค่ะอย่างที่ท่านนายกกำลังดูนี่คือเหมือนกับเป็นแบบจำลองนะคะเป็นภาพที่เราสามารถดึงออกมาเป็นภาพสามมิติหัวใจของเราเลยค่ะหัวใจเป็นยังไงเต้นยังไงเอาไว้ว่าอยู่ที่ไหนเด็กๆจะมีสื่อการเรียนการสอนที่ดีเห็นภาพจริงเลยนะคะท่านนายกบอกว่าน่าจะไปจำลองกับแบบเครื่องบินเวลาฝึกช่างซ่อมเครื่องบินจะได้รู้ว่าส่วนประกอบต่างๆนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงจะซ่อมอะไรอยู่ที่ไหนก็จะได้เห็นเป็นภาพ3มิติแล้วชัดเจนมากขึ้นท่านบอกว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญต้องให้การสนับสนุนค่ะและอีกงานหนึ่งนะคะก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะคุณน้องคะงานอะไรคะพี่น้อยงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2561ชื่อภาษาอังกฤษว่า Thailand Research Expo 2018วิน่าสนใจจริงๆค่ะพี่น้อยค่ะงานนี้เป็นงานที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าจัดขึ้นเมื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรผู้ซึ่งทรงเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยไทยค่ะแล้วก็ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมี
ีพระมหากรุณาธิคุณต่องานวิจัยไทยด้วยค่ะคุณน้องคะค่ะซึ่งในวันนี้นะคะรองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกประจินจันตองค่ะได้นำคณะเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อที่จะบอกเล่าถึงกิจกรรมมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ2561ค่ะอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะคะงานวิจัยของคนไทยค่ะพี่น้อยค่ะคุณผู้ชมคะค่ะครีมกันแดดผลิตจากข้าวนะคะหอมด้วยหอมด้วยนะคะแล้วก็มีงานวิจัยอีกหลากหลายค่ะเรียกได้ว่าเป็นผลงานวิจัยของคนไทยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเราวิจัยแล้วเนี่ยก็อยากจะให้นำไปใช้นะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามให้งานวิจัยนั้นไปสู่ผู้ใช้ได้อย่างแท้จริงก็จะเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ค่ะปีนี้งานวิจัยของงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติอยู่ภายใต้แนวคิดอะไรคะพี่น้อยคะแนวคิดคือวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนค่ะโหน่าสนใจแบบนี้ต้องไปชมกันนะคะวันที่9ถึง13สิงหาคมค่ะที่ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะค่ะน่าสนใจจริงๆนะคะเห็นไหมคะว่าทั้ง4งานมีประโยชน์กับเราทุกๆคนมากๆเลยนะคะมาถึงมติครม.ในวันนี้ที่มีการประชุมกันมาบ้างค่ะเรื่องแรกนี้ขอนำเสนอเลยนะคะเป็นเรื่องของไม้ต่างๆที่ในอดีตเป็นไม้ที่ถือว่าห่วงห้ามใช่ไหมคะตามไม้ห่วงระเบียบตามกฎหมาย18ชนิดอย่างเช่นอะไรบ้างคะคุณน้องอันนี้นะคะเป็นไม้สวยๆทั้งนั้นเลยเป็นไม้หายากนะคะตัวอย่างเช่นไม้สักไม้ยางไม้ชิงชันแบบนี้ค่ะเป็นต้นแล้วยังมีอีกหลายชนิดค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ค่ะเดิมเลยค่ะพี่น้อยขาวเวลาที่เราพูดถึงไม้ห่วงห้ามเนี่ยไม่ว่าจะปลูกในพื้นที่สาธารณะหรือปลูกในบ้านของเราเนี่ยก็ถือว่าถ้าไปตัดมันโอ้ไม่ได้ไม่ได้มันไปก็เป็นของสาธารณสมบัติไม่ได้ผิดใช่ไหมไม่ได้มีความผิดตามกฎหมายที่ดินเราเวลาจะปลูกก็ต้องขออนุญาตไม่ได้ไม่ได้เพราะถือว่าเป็นไม้ห่วงห้ามแต่วันนี้เนี่ยพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าพี่น้อยปลูกที่ดินของตัวเองบุกบนที่ดินของตัวเองปลูกต้นไม้เหล่านี้เนี่ยจะถือได้ว่ามันจะไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามแล้วถ้าปลูกในที่ดินของเราเองนะคะเราอยากจะปลูกต้นสักในพื้นที่ของเราเอาแน่นอนได้ค่ะค่ะปลูกแล้วถ้าเกิดมันโตแล้วอยากตัดล่ะคะอันนี้ก็ทำได้ค่ะแต่ว่าต้องเป็นที่ของเราเองไม่ใช่ไปตัดต้นไม้เหล่านี้ในพื้นที่สาธารณะนั้นไม่ได้นะคะพูดง่ายก็คือว่ามันดีตรงที่ได้เพิ่มพื้นที่ป่านะคะเราได้ปลูกป่าแล้วในขณะเดียวกันเมื่อเราตัดแล้วก็จำหน่ายหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในที่ของเราก็เป็นพืชเศรษฐกิจอีกแต่ที่สำคัญก็คือเราก็จะมีการปลูกทดแทนแบบนี้มันเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับไม้เหล่านี้แล้วน้องว่ามันน่าจะลดการตัดไม้ทำลายป่าแบบลักลอบด้วยนะคะใช่ค่ะซึ่งท่านนายกก็ฝากไว้นะคะคุณผู้ชมบอกว่ายังไงก็ตามให้ทุกคนช่วยกันรักษาพื้นป่าไว้ให้ได้นะคะอย่างร้อยละ40ของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นป่าเดิมป่าเศรษฐกิจหรือป่าชุมชนก็ตามแต่อยากให้ทุกคนช่วยกันรักษาป่าไม้ของเราไว้ค่ะป่าไม้สำคัญค่ะมติครม.เรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวน้องหญิงนะคะบรรดาคณาจารย์แล้วก็นิสิตนักศึกษามากๆเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาค่ะน้องหญิงค่ะค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการค่ะว่าในเรื่องของการอุดมศึกษาค่ะหลักๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะพี่น้อยค่ะนั่นก็คือหลักการของการจัดการอุดมศึกษาว่าในเรื่องของเสรีภาพทางวิชาการค่ะเรื่องของความเป็นอิสระความเสมอภาคที่สำคัญก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมทุกสิ่งทุกอย่างต้องเปิดเผยได้ค่ะค่ะเรื่องที่2นะคะหลักการในเรื่องที่2ก็คือเรื่องของกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาได้มีความเป็นอิสระจากสภาวิชาชีพค่ะสภาวิชาชีพจะมีหน้าที่ในเรื่องของการประเมินความรู้ทักษะแล้วก็ประเมินเรื่องของสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพนั้นกับผู้สำเร็จการศึกษาแต่ไม่มีหน้าที่หรืออำนาจในการรับรองหรือว่ากำหนดการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพนั้นๆ นะคะเป็นหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาใช่แล้วล่ะค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังกำหนดให้มีคณะกรรมการการอุดมศึกษาค่ะทำหน้าที่ในเรื่องของการกำหนดนโยบายกำหนดแผนนะคะสนับสนุนส่งเสริมดูแลติดตามเรื่องของการจัดการอุดมศึกษาค่ะให้คำแนะนำให้ความเห็นชอบนะคะในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุดมศึกษาค่ะค่ะและสำหรับสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยมีหน้าที่อะไรนะคะก็มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาทำการวิจัยแล้วก็การสร้างนวัตกรรมค่ะรวมถึงการบริการวิชาการแก่สังคมด้วยรวมถึงช่วยทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมแล้ว
แล้วก็ยังมีอำนาจต่างๆที่กฎหมายกำหนดด้วยนะคะน้องหญิงใช่ค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะในเรื่องของการให้องค์กรเอกชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาค่ะหมายถึงว่าให้การสนับสนุนแต่ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวจนกระทั่งสถาบันอุดมศึกษานั้นขาดเสรีภาพอันนั้นไม่ใช่คือให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันจะได้พัฒนาบัณฑิตของเราไปสู่ความเป็นเลิศค่ะค่ะเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะและที่สำคัญก็คือการกำหนดให้มีกองทุนเพื่อการพัฒนาการอุดมศึกษากองทุนนี้สำคัญยังไงคะน้องหญิงเป็นกองทุนหมุนเวียนค่ะว่าในเรื่องของการดูแลนักศึกษานิสิตนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยสามารถเรียนจนสำเร็จการศึกษาได้เป็นกองทุนที่จะดูแลในเรื่องของงานวิจัยแล้วก็งานนวัตกรรมด้วยค่ะค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ที่สำคัญคือได้เห็นความชัดเจนนะคะว่าสถาบันอุดมศึกษานั้นมีหน้าที่และมีอำนาจอะไรอย่างไรกันบ้างนะคะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับบรรดาพี่น้องพี่ๆน้องๆที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจต้องเป็นข่าวดีแน่ๆใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเรื่องของการจ่ายค่าเช่าบ้านนะคะให้กับพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์อันนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมสำนักงานธนานุเคราะห์หรือว่าสถานธนานุบาลเนี่ยมีอยู่ไม่กี่แห่งในประเทศไทยโรงรับจำนำนั่นเองแต่คราวนี้เนี่ยนะคะมีการขยายตัวไปมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรล่ะน้องหญิงถ้าเกิดว่าเราอยู่ในกรุงเทพแต่จำเป็นต้องย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นๆเราก็ต้องเช่าบ้านใช่ไหมคะหรือว่าบรรจุที่จังหวัดอื่นๆแล้วต้องมาทำงานที่กรุงเทพหรือว่าบรรจุจังหวัดนึงต้องมาทำงานจังหวัดนึงเวลาจะต้องไปย้ายที่อยู่เนี่ยมันยากลำบากนะคะมีเรื่องของค่าเช่าบ้องเช่าบ้านเป็นภาระรัฐบาลให้ความเห็นชอบหลักการค่ะไปดูตามตารางกันเลยค่ะค่ะมาดูกันนะคะว่ากำหนดอย่างไรอย่างพนักงานอันดับที่1ถึง3เนี่ยนะคะอัตราค่าเช่าบ้านที่จะดูแลก็คือ 2,500 บาทค่ะอันดับที่4นะคะ 3,000 บาทค่ะสำหรับอันดับที่5ถึงอันดับที่6นะคะอยู่ที่ 3,500 บาทต่อเดือนค่ะและอันดับที่7ถึง9 4,000 บาทต่อเดือนก็นับว่าเป็นข่าวดีนะคะ ช่วยเหลือกันจะได้มีขวัญและกำลังใจในการทำงานค่ะค่ะเรามาต่อกันที่เรื่องดีๆของพี่น้องประชาชนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะพี่น้อยค่ะซึ่งปัจจุบันนี้มีผู้ที่มีรายชื่อที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยใช่แล้ว 11.4 ล้านคนนะคะใช่ค่ะเยอะทีเดียวเชียวนะคะแล้วถ้าเกิดที่ทำอะไรบ้างถ้าเกิดเราย้อนไปค่ะพี่น้อยค่ะเราจะเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยให้การดูแลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันในเรื่องของการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร้านธงฟ้าหรือว่าร้านที่มีเครื่องรูดบัตรใช่แล้วนะคะเรื่องของการเดินทางรถขนส่งสาธารณะรถไฟถ้าเกิดอยู่กรุงเทพก็มีรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าด้วยค่ะรวมถึงเรื่องของก๊าซหุงต้มก็ดูแลกันนะคะและในวันนี้ก็ยังมีเรื่องการรักษาพยาบาลที่ต้องดูแลกันค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค่ะมาตรการของกระทรวงการคลังในเรื่องของการที่กำหนดให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นบุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะซึ่งบุคคลที่เป็นผู้สูงอายุนะคะอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะจำนวน 3.6 ล้านคนเนี่ยนะคะไม่ต้องจ่ายค่าบริการต้องจ่ายผู้สูงอายุไม่ต้องจ่ายนะคะค่ะนอกจากนั้นนะคะแม้ว่าอายุจะไม่ถึง60ปีแต่ว่าเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยเดือนหนึ่งไม่เกิน 2,000 บาทหรือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีผู้อุปการะหรือว่ารายได้ทั้งครอบครัวแล้วเนี่ยไม่เกิน 2,800 บาทก็ถือว่าไม่ต้องจ่ายค่าบริการเช่นเดียวกันค่ะและที่สำคัญก็คือรวมถึงคนพิการตามกฎหมายด้วยนะคะไม่ต้องจ่ายเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการยกเว้นให้เลยต้องดูแลกันไปรักษาได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะไปรักษาในสถานพยาบาลที่มีสิทธิ์นะคะก็เรียกได้ว่าถ้าเจ็บป่วยก็ต้องดูแลกันค่ะหรือว่าดูแลทุกอย่างเลยนะแน่นอนสิคะชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องของการเจ็บป่วยด้วยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มพี่น้องผู้มีรายได้น้อยนะคะพี่น้องประชาชนในทุกกลุ่มรัฐบาลก็ดูแลโดยที่นายกรัฐมนตรีพูดเสมอค่ะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะใช่แล้วค่ะนั่นคือเรื่องราวดีๆที่เรามาฝากกันในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะวันแม่แห่งชาติต้องไปเตรียมดอกไม้ไปซื้อดอกมะลิของสภาสังคมสงเคราะห์ไปกราบคุณแม่กันนะคะรำลึกถึงพระคุณของท่านค่ะค่ะนี่เลยค่ะพี่น้อยค่ะน้องให้น้องก็ต้องไม่ลืมค่ะน้องให้ขอบพระคุณนะคะกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนนะคะค่ะลายภาพวาดฝีพระหัตถ์นะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน่ารักมากโดยเฉพาะบอกว่าเราทำความดีด้วยหัวใจคุณพี่ก็จะสะพายเลยคุณน้องค่ะน้องก็เก๋ไก่มากใช่ค่ะพี่น้อยจะไปช้อปปิ้งใช่ไหมจะชวนคุณแม่ในงานมหกรรมคุณน้าคุณป้าคุณอาไปช้อปปิ้งกันค่ะไปช้อปปิ้งงานนวัตกรรมอย่างเช่นเนี่ยเมื่อเช้าเราเห็นท่านนายกนี่ทาครีมข้าวทาครีมกันแดดที่ทำจากข้าวนั่นแหละเป้าหมายของพี่เลยแล้วค่ะซื้อผักน้องด้วยได้ถุงผ้าใส่ได้เยอะนะคะใช่ค่ะถ้าอยากไปดูแล้วก็ไปช้อปปิ้งงานนวัตกรรมของคนไทยก็ไปงานนี้กันนะคะ
มหกรรมงานวิจัยนานาชาติปีนี้ค่ะจัดขึ้นระหว่าง 9-13 สิงหาคมปลายสัปดาห์นี้นะคะที่ศูนย์การประชุมมะกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์พาคุณแม่ไปนะคะใช่แล้วพอไปดูงานวิจัยแห่งชาติแล้วนะคะก็ไปต่อกันที่มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะ 16-26 สิงหาคมที่ Impact เมืองทองค่ะค่ะอย่าลืมนะคะงานทั้งสองงานพาคุณแม่ไปเที่ยวได้สบายใจเลยนะคะไปไปค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือรายการเดินหน้าประเทศไทยมติครม.ฉบับประชาชนในวันนี้ค่ะวันอังคารหน้ากลับมาเจอกับเราสองคนและทีมงานกันใหม่นะคะวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ